18สิงหาคมนี้ศาสตร์จีนมาถึงแล้วคุณมีขนมสำหรับไหว้เทศกาลศาสตร์จีนหรือยังวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำขนมเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลทำไว้พิเศษเฉพาะศาสตร์จีนปีนี้เลยนะบรรจุอยู่ในถุงผ้าสีแดงสวยงามมีสับปะรดอ่างไล่แสดงว่าโชคลาภจะมาเรื่อยๆเตรียมไล่เตรียมไล่คุณจะมีโชคลาภตลอดปีกับตัวหนังสือ6ที่มีความหมายถึงคำว่าโชคดีมีสุขผิวของขนมเปี๊ยะเป็นแบบขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่มีความละเอียดนุ่มข้างในเป็นไส้ของเปี๊ยะแบบหลาเปี๊ยะแต่พิเศษกว่าทุกๆปีเพราะเปลือกไม่ใช่แป้งเป็นชั้นๆล้วนซุยแบบนั้นแต่เป็นแป้งที่ทำจากขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นำมาผสมรวมกันแบบนี้กลายเป็นเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลที่น่ารับประทานแบบนี้เก็บได้นานนับเดือนนะครับบรรจุเป็นถุงสุญญากาศชิ้นใหญ่เบลอบลาเลยคุณดูสิครับไปพร้อมถาดแบบนี้รับรองได้เลยว่าขนมจะไม่มีแตกไม่มีหักสามารถเก็บอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นานนับเดือนเมื่อจะถึงวันไหว้หยิบเอาออกมาวางพรีออเดอร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณจะได้ขนมก่อนศาสตร์จีนอย่าลืมนะศาสตร์จีนปีนี้18สิงหาคมขนมที่ควรค่าแก่การไหว้ในเทศกาลสำคัญนี้ก็คือขนมเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคล